เค้กคอฟฟี่พีนัทอบเนยวิธีทำเค้กคอฟฟี่ละลายกาแฟผงสำเร็จรูปกับนมข้นจืดเข้าด้วยการเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดที่ละลายกับกาแฟตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำหน้าท็อฟฟี่พีนัทเทถั่วลิสงดิบลอกเปลือกตราข้าวทองลงในถาดอบอบจนกระทั่งสุกจากนั้นผสมถั่วลิสงดิบลอกเปลือกตราข้าวทองที่อบสุกแล้วกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนผสมจนเนยละลายเติมนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่ถั่วลิสงดิบลอกเปลือกตราข้าวทองอบสุกที่เคล้ากับแป้งเตรียมไว้คนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟวางเค้กที่กดเตรียมไว้ลงในพิมพ์วงแหวนใส่หน้าท็อฟฟี่พีนัทจนเต็มนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือจนกระทั่งหน้าท็อฟฟี่พีนัทเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจัดเค้กท็อฟฟี่พีนัทอบเนยใส่ภาชนะเสิร์ฟราดด้านบนด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กคอฟฟี่พีนัทอบเนยครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ